เปิดประวัติว่าที่นายกคนใหม่นะครับทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์นักเรียนหนุ่มทุนฮาร์วาร์ดคนแรกของประเทศไทยใครจะไปเชื่อว่าคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะฮะหนุ่มหล่อในวงการนักธุรกิจตอนนี้หันมาเอาดีทางด้านการเมืองที่ทั้งดูดีและเรียนเก่งสุดๆนะฮะจนได้เป็นนักเรียนทุนคนแรกจากประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับสมัยเด็กนะครับคุณทิมเคยเป็นคนเกเรมาก่อนซึ่งก็เกเรมากๆนะฮะจนถึงขนาดว่าคุณพ่อต้องส่งตัวเขาไปเรียนที่ต่างประเทศเลยทีเดียวนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเสนอเรื่องราวในวัยเด็กนะครับตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากที่เป็นเด็กที่เกเรนะครับจนเป็นเด็กเรียนจบเกียรตินิยมอันดับที่1นะครับรวมไปถึงการได้เป็นนักเรียนทุนคนแรกจากประเทศไทยที่ฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยดังระดับโลกของคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกคนใหม่ของเราเนี่ยนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าชีวิตของเขานั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะฮะคุณทิมนะครับมีชื่อจริงว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์เกิดเมื่อวันที่5กันยายน2523เป็นคนกรุงเทพมหานครนะครับจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะบริหารธุรกิจการเงินการธนาคารภาคภาษาอังกฤษและต่อระดับปริญญาโทนะครับที่คณะการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งเป็นนักเรียนไทยคนแรกที่ได้ทุนการศึกษา International Student ของ Kennedy School of Government มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกานะครับปริญญาโทใบที่2นะครับจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยชื่อดังนะครับ MIT Massachusetts Institute of Technology ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและ IG ของคุณทิมนะครับ TIM_PITHAคุณทิมเผยว่าตอนเด็กๆก็ไม่ใช่เด็กเก่งเด็กฉลาดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแถมเป็นเด็กที่เกเรมากนะครับในตอนเด็กมีทั้งชกต่อยสูบบุหรี่แล้วก็มีเรื่องมากมายนะครับจนทำให้คุณพ่อต้องส่งไปเรียนหนังสือที่นิวซีแลนด์และด้วยเหตุนี้เองนะครับคุณทิมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งต้องหาเงินใช้เองจากการทำงานพิเศษหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานส่งหนังสือพิมพ์ส่งนมแล้วก็ทำงานพาร์ทไทม์มากมายจนทำให้เปลี่ยนแปลงตัวเองทางด้านความคิดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับคุณทิมก็ยังบอกอีกว่าสมัยเรียนในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่เป็นมหาวิทยาลัยดังระดับโลกนั้นนะครับการเรียนการศึกษาแทบจะไม่ต่างอะไรกับการเรียนในประเทศไทยเลยนะฮะส่วนที่ต่างกันก็คือคุณภาพของนักศึกษาและคุณภาพการสอนโดยครูที่นั่นนะครับจะเน้นการถามนักศึกษาไม่ใช่พูดไปเรื่อยๆให้นักศึกษาจดจึงทำให้นักศึกษามีส่วนร่วมในห้องเรียนได้มากขึ้นนั่นเองนะครับโดยหลังจากนั้นนะครับคุณทิมก็ไปศึกษาต่อที่MIT นะฮะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังที่มีชื่อเสียงมานานแล้วในเรื่องของการวิจัยและการศึกษาสาขาเคมีฟิสิกส์และวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆระดับโลกนะครับและหลังจากนั้นนะฮะคุณทิมก็ได้เข้าสู่การเมืองด้วยการเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่และได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.นะครับแบบบัญชีรายชื่อของพรรคในลำดับที่4นะและได้รับเลือกเป็นส.ส.ครั้งแรกที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับผลงานด้านการเมืองของคุณทิมก็เรียกว่าได้แสดงให้เห็นถึงทัศนคติความสามารถของคุณทิมได้เป็นอย่างดีนะครับโดยการอภิปรายครั้งแรกในสภาเรื่องนโยบายทางการเกษตรของรัฐบาลโดยเฉพาะปัญหากระดุม5เม็ดที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะครับจากประชาชนและผู้ที่รับชมการประชุมสภาในครั้งนั้นถึงขนาดที่ว่าพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเอ่ยปากชมเลยทีเดียวนะครับและภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่นะครับเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2563ในวันที่8มีนาคมคุณพิธาก็ได้ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกลร่วมกับอดีตพรรคอนาคตใหม่อีก54คนนะครับโดยที่คุณทิมรับหน้าที่เป็นหัวหน้าพรรคนะฮะและนี่ก็คือประวัติคร่าวๆนะครับของว่าที่นายกคนใหม่ของพวกเรานะครับคุณทิมพิธาจากพรรคที่ได้ความไว้วางใจจากคนไทยทั้งประเทศกว่า10ล้านคะแนนนะฮะก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับคุณทิมพิธาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com นะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ